ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับหนังสือสยามคือบ้านของเรางานเขียนของเอ็ดนาบรูเนอร์บาเล่แมรี่บาลีสแตนตันลูกสาวเป็นคนเรียบเรียงเด็กวัฒนารุ่น100แปลนะคะห้องสมุดหลังไมค์นำมาเล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนๆวันนี้มาถึงตอนที่18แล้วค่ะมิสบรูเนอร์กำลังสนุกกับชีวิตของเธอในฐานะครูโรงเรียนที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นการผจญภัยครั้งใหม่ในชีวิตนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเธอจะพาเราไปเที่ยวหมู่บ้านลาวเป็นอีกฉากหนึ่งในชีวิตของเธอที่มีโอกาสได้ผจญภัยหมู่บ้านลาวในที่นี้หมายถึงที่ไหนแล้วก็หมู่บ้านลาวแห่งนี้หมายถึงลาวอะไรเพราะว่าพอพูดถึงคำว่าลาวเนี่ยก็ตีความได้หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนกับเราไปเที่ยวนะคะตามมิสบรูเนอร์ไปเที่ยวหมู่บ้านลาวแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างก็ต้องติดตามกันละค่ะแต่รับรองว่าได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งความเพลิดเพลินสยามคือบ้านของเราตามมิสบรูเนอร์ไปเลยค่ะเมื่อโรงเรียนเปิดปีการศึกษาใหม่ในวันที่1พฤษภาคมก็มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแล้วก็มีครูเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเป็นครูจากกรุงเทพคือครูจรูนและก็ครูพวงค่าเล่าเรียนก็เพิ่มขึ้นด้วยครูจรูนเคยอยู่ที่โรงเรียนวังหลังก็รู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเธอมาพักอยู่ที่ห้องชั้น2ซึ่งเป็นชั้นสำหรับพักอาศัยข้างๆห้องของมิสบรูเนอร์ส่วนครูพวงมาเป็นหัวหน้าห้องนมัสการของโรงเรียนด้วยเธออาศัยอยู่กับครอบครัวหนึ่งในบ้านที่อยู่ถัดไปจากอาณาเขตของมิชชันนารีทั้งครูจรูนและก็ครูพวงลงหลักปักฐานที่นี่อย่างมีความสุขแล้วก็สามารถจะผูกมิตรกับบรรดาผู้ปกครองและเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดีในเดือนเมษายนมิสบรูเนอร์ทำหนังสือแนะนำหลักสูตรใหม่ของโรงเรียนแล้วก็ส่งไปพิมพ์ที่กรุงเทพครูจรูนแปลเป็นภาษาไทยให้มีการใช้กระดาษสีสันสดใสแล้วก็แจกจ่ายออกไปให้กับเด็กนักเรียนชายจำนวนมากทั่วทั้งเขตเพชรบุรีหลังจากนั้นไม่นานค่ะท่านศาสนาจารย์และมิสซิสเอกินกับลูกชายตัวเล็กๆก็เดินทางมาถึงแล้วก็เข้าพักในบ้านหลังที่3ภายในหน่วยมิชชันนารีที่นี่ศาสนาจารย์เอกินเดินทางเข้ามาในประเทศสยามก่อนหน้านี้นานแล้วโดยทำงานให้กับรัฐบาลก่อนแล้วก็มาร่วมงานกับคณะมิชชันนารีในภายหลังท่านสร้างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่กรุงเทพซึ่งก็คือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยในปัจจุบันค่ะแล้วก็เป็นคนที่อุทิศตัวให้กับงานด้านการศึกษาอยู่หลายปีและต่อมาท่านก็อาสามาอยู่ที่เพชรบุรีซึ่งในขณะนั้นมีชายชราชาวสยามผู้หนึ่งเป็นคนดูแลโบสถ์อยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นวันหนึ่งหลังจากที่โรงเรียนเปิดเทอมแล้วก็เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วศาสนาจารย์เอกินก็มาถามมิสบรูเนอร์บอกว่าอยากจะไปช่วยสอนในโรงเรียนที่หมู่บ้านลาวแห่งหนึ่งในช่วงเช้าสักอาทิตย์ละครั้งไหมการไปที่นี่นะคะต้องไปทางเกวียนค่ะแล้วก็มีทางเกวียนอยู่เพียงเส้นเดียวแล้วก็จะเป็นเส้นทางที่ถูกน้ำท่วมขังตลอดฤดูฝนศาสนาจารย์เอกินบอกว่ามิสบรูเนอร์สามารถจะขี่ม้าไปยังหมู่บ้านนี้ได้อย่างสบายๆเพราะเธอมีม้าประจำตำแหน่งอยู่แม่มสาวก็รู้สึกตื่นเต้นเมื่อนึกออกว่างานนี้น่าจะเป็นการผจญภัยอีกครั้งหนึ่งของเธอก็ตอบตกลงด้วยความเต็มอกเต็มใจในวันพฤหัสซึ่งเป็นวันหยุดเธอก็ขี่ม้าไปยังตะพานยี่หนซึ่งเป็นหมู่บ้านแรกของพวกลาวปัจจุบันนี้ก็คือสะพานยี่หนอยู่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะแล้วก็ไปที่บ้านกำนันนะคะซึ่งมีหน้าที่ดูแลชุมชนหมู่บ้านลาวทั้งหมดซึ่งกำนันและครอบครัวก็ต้อนรับเธอด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นเธอก็เสนอแผนการบอกว่าจะมาช่วยสอนหนังสือให้แก่เด็กๆพวกเขาก็ขอร้องให้เธอเนี่ยใช้บ้านของเขาเป็นห้องเรียนมิสบรูเนอร์
บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของคนลาวที่เธอได้พบเจอบอกว่าฉันได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคนลาวพวกนี้มาก่อนแล้วหลายอย่างเป็นเวลานานหลายสิบปีมาแล้วที่ชนเผ่าลาวโซ่งถูกกวาดต้อนในฐานะเฉลยมาจากดินแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ไกลออกไปถึง400ไมล์เพื่อมาเป็นแรงงานสำหรับก่อสร้างพระราชวังบนยอดเขาที่เพชรบุรีสำหรับใช้เป็นที่แปรพระราชฐานของพระเจ้าแผ่นดินคนเหล่านี้ได้มาลงหลักปักฐานอยู่ร่วมกันเป็นหมู่บ้านหลายหมู่บ้านทางทิศตะวันตกของตัวเมืองตลอดแนวถนนสายเก่าซึ่งตัดเลาะไปตามเชิงเขาไกลออกไปจนถึงราชบุรีลูกหลานของพวกเขายังคงสืบทอดการแต่งกายแบบดั้งเดิมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเผ่าเอาไว้คำว่าลาวใช้เรียกคนพวกนี้มาตลอดจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้อาจทำให้คนฟังเข้าใจไขว้เขวไปได้ความจริงแล้วคนลาวหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ทางเหนือและทางตะวันออกของประเทศสยามก็คือคนไทยนี่แหละแต่พวกเขาไม่ได้ย้ายถิ่นฐานลงมาจนถึงตอนกลางของประเทศพวกฉานก็เช่นเดียวกันพวกเขาก็คือคนไทยแท้ๆที่ยังคงอาศัยอยู่ในอาณาจักรดั้งเดิมของตัวเองทางเหนือของประเทศสยามในปัจจุบันแต่ถูกเรียกชื่อว่าเป็นคนฉานตามภาษาที่คนพม่าเรียกขานกันสำหรับลาวโซ่งที่มิสบรูเนอร์เอ่ยถึงมีเชิงอธิบายบอกว่าคือไทยดำหรือว่าไทยทรงดำก็คือคนไทยเผ่าหนึ่งที่นิยมสวมเสื้อผ้าสีดำมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในเขต12จุไทยประเทศเวียดนามแต่ว่าหนีสงครามเข้ามาอยู่ในลาวแล้วก็ถูกกวาดต้อนมาในประเทศไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีคนลาวที่เพชรบุรีนี้นะคะบางทีก็เรียกกันว่าลาวดำเพราะว่าอย่างที่บอกมักจะแต่งกายด้วยผ้าทอพื้นบ้านสีดำประกอบด้วยผ้าโพกศีรษะแล้วก็เสื้อเข้ารูปที่ติดกระดุมเงินผ้าถุงสีดำมีลายทางสีขาวตามแนวตั้งต่างจากผ้าสิ้นของคนลาวทางเหนือที่จะมีสีสันสดใสแล้วก็มีลายเป็นแถบเล็กๆตามแนวขวางมิสบรูเนอร์บอกว่าช่วงเวลาหลายปีที่เธอไปสอนหนังสือที่ตะพานยี่หนช่างเป็นช่วงเวลาที่เธอมีความสุขที่สุดมีคนเล่าให้ฟังว่าหลังจากรุ่งสางได้ไม่นานเด็กๆจะออกมารวมตัวกันบนถนนใจกลางหมู่บ้านเพื่อเฝ้าจับตารอดูวินาทีแรกที่ม้าของเธอจะโผล่พ้นหลังเขาออกมาจากนั้นพวกเขาก็จะวิ่งตือกลับบ้านไปกินอาหารเช้าซึ่งก็คือข้าวเหนียวและปลาแห้งแล้วก็รีบกลับมาให้ทันเวลาเพื่อจะมารับเธอแล้วก็เดินไปยังห้องเรียนที่บ้านกำนันพร้อมๆกันใต้ถุนของห้องเรียนมีทั้งควายและหมูซึ่งสามารถมองเห็นได้ผ่านทางช่องว่างระหว่างลำไม้ไผ่ที่ปูเรียงกันเป็นพื้นห้องแถมเธอยังต้องดมกลิ่นของมันอยู่ตลอดเวลาที่สอนนักเรียนอยู่อีกด้วยพวกผู้หญิงในหมู่บ้านเริ่มเข้ามานั่งเรียนร่วมกับเด็กๆดังนั้นภายในเวลาไม่นานนักเธอก็ต้องเปิดการสอนอ่านเขียนเพิ่มขึ้นมาอีกในทุกบ่ายวันอาทิตย์ตามคำขอของนักเรียนนะนักเรียนเพิ่มขึ้นชนเผ่าลาวไทยมีชื่อเสียงว่าร้องเพลงเพราะค่ะมีเสียงไพเราะชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจพวกเขาได้หัดร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านับเป็น10เพลงต่อมาหมู่บ้านนักร้องแห่งนี้ก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเยือนเพชรบุรีและพวกเขามีโอกาสร้องเพลงถวายต่อหน้าพระที่นั่งในช่วงที่มิสบรูเนอร์สอนอยู่ที่นี่ก็มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นนั่นก็คือภรรยาของกำนันกำลังจะเสียชีวิตด้วยโรคบาดทะยักเธอพยายามพูดหวานล้อมเกลี้ยกล่อมให้เขานำตัวเธอมารับการรักษาที่โรงพยาบาลแต่เธอก็ไม่สำเร็จนะคะคือทำไม่สำเร็จอาจจะเป็นเพราะความเชื่อในเรื่องโชคชะตาไสยศาสตร์หรือว่าเพราะสามีของเธอคัดค้าน
ไม่ให้ฝ่าฝืนธรรมเนียมประเพณีหรืออาจจะเป็นเพราะความกลัวความไม่ไว้วางใจใดๆก็ตามแต่ในที่สุดภรรยาของกำนันก็เสียชีวิตละค่ะในเดือนมีนาคมปีถัดมาซึ่งเป็นช่วงหน้าร้อนมิสบรูเนอร์ได้รับเชิญให้ไปร่วมเป็นสักขีพยานในงานรื่นเริงประจำปีซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีชาวต่างชาติคนไหนได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมงานมาก่อนเลยเธอเป็นคนแรกนะคะซึ่งเธอก็เดาว่าน่าจะเป็นเพราะความสัมพันธ์อันดีระหว่างเธอกับพวกสาวๆในหมู่บ้านนั่นเองที่ทำให้เธอได้รับสิทธิพิเศษเช่นนี้เธอก็อธิบายบอกว่าในหมู่บ้านลาวทุกแห่งจะมีการยกคืนหนึ่งให้เป็นคืนแห่งการเกี้ยวภาราศีหรือว่าการหาคู่มีเชิงอาจบอกว่าเป็นประเพณีที่ชื่อว่าอินคอนโดยบรรดาหนุ่มโสดจากทุกๆหมู่บ้านจะมารวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็แวะเวียนไปตามหมู่บ้านต่างๆทีละแห่งในค่ำคืนแห่งงานเลี้ยงที่สนุกสนานนี้บรรดาสาวๆจะสวมใส่ชุดแต่งงานของมารดานะคะของแม่ซึ่งตัดเย็บจากผ้าทอมือสีดำมีแถบไหมเล็กๆสีแดงเหลืองปักที่คอแล้วก็แขนเสื้อซึ่งถือเป็นธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาสู่ลูกหลานหลายต่อหลายรุ่นปกติแล้วพวกเขาจะไม่นำเสื้อผ้าชุดนี้มาสวมใส่อีกค่ะยกเว้นแต่เมื่อต้องการจะใช้เป็นเครื่องหมายบอกให้รู้สถานะว่าหญิงผู้นั้นแต่งงานแล้วในขั้นแรกเพื่อเป็นการทำความคุ้นเคยกันนั้นหนุ่มสาวก็จะออกมายืนเรียงแถวหันหน้าเข้าหากันแล้วก็โยนถุงใส่เมล็ดถั่วใบเล็กๆคือลูกช่วงนั่นเองนะคะบางท่านอาจจะรู้จักก็โยนลูกช่วงให้กันไปมาทุกคนต่างก็มีท่าทีเขินอายแต่ก็ตั้งอกตั้งใจโยนกันอย่างจริงจังต่อจากนั้นก็จะมีการเต้นรำซึ่งในระหว่างช่วงเวลานั้นความตื่นเต้นก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับงานนี้ใช้เวลาหลายชั่วโมงติดต่อกันค่ะหนุ่มๆจะผลัดเวียนกันเข้ามาเต้นรำท่ามกลางสาวๆที่ยืนเรียงรายเป็นรูปครึ่งวงกลมทีละคนทีละคนในขณะที่ชายหนุ่มอีกคนหนึ่งจะบรรเลงเพลงแสนหวานด้วยเครื่องเป่าของทางภาคเหนือที่ทำจากต้นอ้อเรียกว่าแคนส่วนชายหนุ่มและหญิงสาวคนอื่นๆก็จะโยกตัวไปมาพร้อมกับตบมือเข้ากับจังหวะเพลงไปด้วยในขณะที่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะคอยยืนจับตาดูเมื่อชายหนุ่มคนไหนแสดงอาการสนอกสนใจเลือกเข้าไปเต้นรำต่อหน้าหญิงสาวคนไหนเป็นพิเศษก็จะถือว่าเขาได้เลือกเธอเรียบร้อยแล้วและหลังจากที่เขาไปเที่ยวเยี่ยมเยือนหมู่บ้านอื่นๆกับเพื่อนจนครบถ้วนเขาก็จะกลับมาขอแต่งงานกับหญิงสาวผู้นั้นในเวลาราวเที่ยงคืนเมื่องานเลี้ยงฉลองเริ่มต้นขึ้นแล้วมิสบรูเนอร์ก็ออกเดินทางกลับโดยขี่ม้าจากมาอย่างเดียวดายภายใต้แสงจันทร์ขณะที่ในใจยังคงครุ่นคิดถึงพิธีกรรมที่เพิ่งได้ไปสังเกตการมาด้วยความรู้สึกขอบคุณที่คนในชุมชนให้สิทธิพิเศษแก่เธอในครั้งนี้แสดงว่าสมัยก่อนนี้ก็คงจะปลอดภัยมากนะคะเธอถึงสามารถเดินทางโดยการขี่ม้าตามลำพังในเวลาประมาณเที่ยงคืนดึกดื่นขนาดนั้นในบทต่อไปนะคะชื่อว่าเดินทางล่องแม่น้ำในบทนี้มิสบรูเนอร์ได้บรรยายถึงพระนครคีรีหรือว่าเขาวังเอาไว้ด้วยนะคะเธอบอกว่าเธอชอบเดินขึ้นเขาไปนั่งคนเดียวเงียบๆที่เจดีย์แห่งหนึ่งนะคะซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวบนยอดเขาวังที่นี่เป็นเหมือนกับมุมสงบส่วนตัวของเธอเลยทีเดียวเธอชอบ
เดินขึ้นเขาแล้วก็ไปนั่งเงียบๆคนเดียวจนกว่าจะมืดจะค่ำนั่นล่ะค่ะเธอถึงจะกลับลงมาเธอก็บรรยายบอกว่าทางขึ้นเขาเป็นถนนกว้างปูด้วยอิฐแล้วก็มีหลายจุดที่ค่อนข้างชันเส้นทางคดเคี้ยวนี้มุ่งขึ้นสู่พระราชวังเก่าแล้วก็ข้ามไปยังยอดอื่นๆของภูเขาลูกนี้ด้วยตลอดสองข้างทางก็จะมีต้นลั่นทมซึ่งงอกขึ้นมาจากหินภูเขาไฟที่ขรุขระเป็นเหลี่ยมแหลมในช่วงเวลาที่ลั่นทมพร้อมใจกันทิ้งใบแล้วก็ผลิดอกบานสะพรั่งในหน้าแล้งเมื่อมองขึ้นไปจากตัวเมืองก็จะสามารถเห็นเส้นทางอันคดเคี้ยวนี้ได้ชัดเจนตลอดทั้งสายโดยมองตามแนวของดอกลั่นทมสีขาวหนาทึบนี่เองและที่เขาวังนี้นะคะก็มีวัดที่ยังสร้างไม่เสร็จดีอยู่หนึ่งยอดหมายถึงว่าในอาณาบริเวณของเขาวังเนี่ยมียอดหนึ่งมีวัดที่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็อีกยอดหนึ่งมีหอดูดาวแต่ว่ามิสบรูเนอร์ชอบขึ้นไปที่เจดีย์ใหญ่ซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวบนยอดสูงสุดจากจุดนี้เธอสามารถที่จะมองไปได้ไกลหลายต่อหลายไมล์ในทุกทิศทุกทางมองไปทางทิศเหนือก็จะเห็นเขาหลวงซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำหลวงทางทิศตะวันออกมองไปก็จะเห็นใบเรือเล็กของเรือหาปลาในอ่าวสยามมองไปทางทิศตะวันตกก็จะเห็นเทือกเขาสูงทะมึนซึ่งเป็นปราการธรรมชาติที่กั้นเขตแดนระหว่างเพชรบุรีกับตอนใต้ของพม่าและจากข้างบนนี้ถ้ามองไปทางทิศใต้ก็จะเห็นแม่น้ำเพชรบุรีเป็นสายเล็กๆการได้มานั่งกินลมชมวิวเหล่านี้ทำให้มิสบรูเนอร์รู้สึกเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปถึงไหนๆแล้วก็ทำให้เธอกลับบ้านด้วยความรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าทุกทีไปวันหนึ่งค่ะมิสบรูเนอร์เห็นพวกกะเหรี่ยงก็คือชาวไทยภูเขาเผ่าหนึ่งนะคะเห็นพวกกะเหรี่ยงที่ในตลาดพวกเขาลงมาจากหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาใกล้ๆต้นสายของแม่น้ำเธอสังเกตว่าชุดประจำเผ่าของพวกเขาแลดูแปลกตาและความเป็นมาในอดีตของชาวกะเหรี่ยงก็เป็นเรื่องที่เร้นลับไม่มีใครเคยรู้มาก่อนทำให้เธออยากรู้ค่ะว่าชาวกะเหรี่ยงมีชีวิตอยู่อย่างไรยิ่งคิดก็ยิ่งอยากรู้นะคะอยากจะออกท่องเที่ยวไปตามแม่น้ำสายนี้มากขึ้นทุกทีต่อมานะคะเมื่อเธอหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกับกลั่นกลั่นก็ประกาศความเป็นเจ้าถิ่นในทันทีว่าแถวหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเป็นถิ่นที่เขาคุ้นเคยเพราะว่าเขาเองเคยไปอยู่ที่นั่นมานานหลายปีและเขาก็รักที่นั่นมากแล้วก็ยินดีที่จะร่วมเดินทางไปกับเธอในฐานะมัคคุเทศก์เขาบอกว่าสามารถจะถ่อเรือซึ่งเป็นเสมือนบ้านลอยน้ำขนาดเล็กของคณะมิชชันนารีไปถึงที่นั่นได้ง่ายๆในช่วงเดือนธันวาคมแต่ไม่ควรจะรอช้าไปจนถึงเดือนมกราคมเพราะถ้าเกิดว่าไปถึงช่วงนั้นแม่น้ำก็จะตื้นเกินไปสำหรับเรือที่มีน้ำหนักมากแหมพอบอกว่าอยากจะไปนะคะก็มีคนเสนอตัวทันทีว่าได้เลยถิ่นเก่าคุ้นเคยพาไปได้มิสบรูเนอร์ก็ดีใจนะคะไปขออนุญาตค่ะนำแผนการที่จะไปท่องเที่ยวไปตามลำน้ำเล่าให้คุณหมอแม็กเดเนียลและศาสนาจารย์เอกินได้ฟังและเธอก็ต้องประหลาดใจที่ทั้งคู่เห็นชอบด้วยมีข้อแม้อยู่ข้อเดียวนะคะว่าเธอจะต้องหามิชชันนารีไปเป็นเพื่อนด้วยอีกสักคนหนึ่งมิสบรูเนอร์อายุ24ปีแล้วแต่ว่าตอนนั้นยังเป็นยุคที่สาวๆจะต้องมีพี่เลี้ยงคอยคุมเวลาไปไหนมาไหนอยู่ดีมิสบรูเนอร์บอกว่าฉันมาคิดดูแล้วถ้าหากพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่ออกจะบ้าบินเกินขอบเขตของฉันครั้งนี้พวกเขาก็คงจะทำให้เรื่องมันจบลงง่ายๆด้วยข้อแม้เดียวกันนี้ได้เหมือนกันนั่นล่ะฉันกลับไปยังโรงเรียนวังหลัง
ด้วยความหวังว่าในระหว่างสมาชิกใหม่ของโรงเรียน2คนคงจะต้องมีคนใดคนหนึ่งรีบคว้าโอกาสมาร่วมการเดินทางอันน่าสนุกกับฉันแน่ๆแต่คนหนึ่งไม่ยอมไปโดยอ้างว่าไม่มีเงินและไม่อยากเป็นภาระให้ใครต้องมาออกเงินให้ส่วนอีกคนหนึ่งทำท่าเข้าอกเข้าใจว่าเรื่องนี้มีความสำคัญกับฉันมากและบอกว่าเธอเต็มใจจะไปด้วยถ้าหากมีใครยอมมาช่วยรับงานในความรับผิดชอบของเธอไปทำแทนแต่แล้วก็ไม่มีใครเสนอตัวออกมาอยู่ดีเอายังไงดีถ้าไม่มีใครไปด้วยเธอก็หมดสิทธิ์นะคะมิสบรูเนอร์ใจฝ่อลงไปบ้างค่ะแต่ความมุ่งมั่นก็ยังมีเกินร้อยเธอนึกถึงลูซี่ดันแลปซึ่งเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนสตรีวิทยานะคะในสมัยนั้นเรียกกันว่าโรงเรียนแหม่มสีเธอนึกถึงมิสลูซี่ซึ่งอายุมากกว่าเธอแล้วก็ทำงานเป็นพยาบาลนอกเวลาเป็นผู้ประกาศศาสนาด้วยแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเพื่อศาสนาอย่างจริงใจโดยช่วยงานคณะมิชชันนารีอย่างเต็มที่ลูซี่เกิดในคุกที่กรุงเทพค่ะในขณะที่แม่ของเธอกำลังถูกคุมขังเพื่อรอการพิพากษาโทษฐานทำการฆาตกรรมสามีชาวอเมริกันนิโกรท่านศาสนาจารย์และมิสซิสเอพีดันแลปขอเธอมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและให้ใช้นามสกุลของพวกเขาและระหว่างช่วงที่ลากลับไปเยี่ยมบ้านพวกเขาก็พาเธอกลับไปที่สหรัฐด้วยซึ่งลูซี่ก็มีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมในระดับสูงขึ้นไปอีกเธอเป็นคนที่ไม่เคยอยู่นิ่งแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนค่ะและแล้วมิสลูซี่ก็รับปากที่จะมาเป็นเพื่อนร่วมทางให้กับมิสบรูเนอร์อย่างเต็มอกเต็มใจห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่ที่ www.thaipbsradio.com ค่ะกับหนังสือสยามคือบ้านของเรางานเขียนของมิสเอ็ดนาบรูเนอร์บาเล่สถานภาพในขณะนั้นนะคะแต่จริงๆหลังจากนั้นก็คือมิสซิสละค่ะเพราะว่าเธอก็มีครอบครัวมีลูกและลูกคนที่6คือแมรี่บาเล่สแตนตันก็เป็นผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้นะคะกลับมาที่เรื่องราวในอดีตของเธอที่ได้เขียนเอาไว้ในหนังสือสยามคือบ้านของเราหลังจากที่ได้มิสลูซี่ดันแลปมาเป็นเพื่อนร่วมทางในการที่จะล่องแม่น้ำไปเยี่ยมเยือนดินแดนของชนเผ่ากะเหรี่ยงแผนการการเดินทางก็คืบหน้าไปเรื่อยๆระยะเวลาการเดินทางที่กำหนดเอาไว้แล้วก็รวมไปถึงการเตรียมการอื่นๆนะคะก็ดำเนินไปเวลาการเดินทางก็ใกล้เข้ามามิสซิสเอกินก็บอกว่าจะดูแลโรงเรียนให้แล้วก็ไม่ต้องรีบกลับหรอกหมอแม็กเดเนียลก็บอกว่าจะจัดการงานทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องมีกลั่นคือกลั่นนี่จะเป็นไกด์พาไปแล้วก็ให้กลั่นยืมปืนสั้นติดตัวไปอีกต่างหากท่านศาสนาจารย์เอกินก็มอบกล้องดูภาพ3มิติหรือว่าสเตอริโอออปติคอนนะคะหรือว่าแมจิกแลนเทิร์นแล้วก็ออแกนตัวเล็กให้นำติดไปด้วยเผื่อที่จะได้ใช้ในโอกาสที่มีการประชุมหมู่บ้านโดยกรันจะเป็นผู้อธิบายรูปภาพต่างๆในพระคัมภีร์หมอยังสั่งให้เอาหีบที่บรรจุยาสามัญเต็มพิกัดไปอีกด้วยเพราะรู้ว่าจะต้องมีคนมาขอยาตลอดทางที่ล่องไปตามแม่น้ำอย่างแน่นอนทุกคนก็สนับสนุนละค่ะเพราะถือว่าเป็นการเผยแพร่ศาสนาในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะพอถึงวันเดินทางก็ขนข้าวของลงเรือเก็บเสื้อผ้าใส่ลิ้นชักใต้ที่นั่งในเก๋งเรือเก็บขนมปังกรอบนะคะนมเนยแยมถ้วยชามช้อนส้อมมีดแล้วก็เหยือกดินเผาสำหรับต้มน้ำดื่มเอาไว้ในตู้ใบเล็กๆใบหนึ่งคือสมัยนั้นนี่ก็มีแล้วนะคะมีขนมปังกรอบมีนมมีเนยมีแยมคนครัวซึ่งเป็นสารพัดช่าง
ยึดเอามุมหนึ่งที่ท้ายเรือด้านนอกเป็นที่ตั้งเตาอั้งโล่สำหรับประกอบอาหารซึ่งใช้ถ่านไม้แล้วก็เอาไว้วางหม้อกับกระทะด้วยส่วนสิ่งสำคัญที่สุดคือข้าวซึ่งจะต้องแบ่งกันกินทุกคนนั้นเก็บเอาไว้ในกระป๋องน้ำมันก๊าซขนาดใหญ่ใต้ท้องเรือรวมทั้งผักพริกปลาแห้งซึ่งพวกผู้ชายช่วยกันนำติดตัวมาระหว่างแบ่งกันกินด้วยส่วนเนื้อสัตว์นั้นจะได้กินก็แต่เฉพาะสิ่งที่กลั่นจะล่ามาได้ในระหว่างทางยังไม่มีตู้เย็นนะคะอยากกินก็ต้องไปหาเอาข้างหน้าออกเดินทางกันตั้งแต่ฟ้าสางค่ะโดยมีชายชะกัน2คนรับหน้าที่ถอเรือคืนแรกแวะพักแรมที่ใกล้ๆหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งภรรยาของกรันเคยอาศัยอยู่มาก่อนมิสบรูเนอร์ได้มีโอกาสพบกับทวดของภรรยากรันคุณทวดยังจำเรื่องราวของสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างไทยกับพม่าเมื่อ100ปีที่แล้วได้บอกว่าเกิดตอนที่เขามีอายุได้12ปีต่อมาภายหลังเมื่อเธอเอ่ยถึงเรื่องอายุของชายชราผู้นี้ขึ้นมาทีไรผู้คนก็จะบอกว่าโอ้ยแกคงจะบวกอายุตัวเองเกินไปอีกสักรอบ2รอบกระมังของอย่างนี้มันนับผิดกันได้ง่ายมากเวลาที่เรานับอายุเป็นปีไก่ปีงูรอบละ12ปีอย่างนี้ชายชราผู้นี้สื่อสารกับใครไม่ได้แล้วมิสบรูเนอร์จึงอดสงสัยไม่ได้ว่าแกจะรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของการเวลาและสิ่งต่างๆรอบตัวแกได้หรือเปล่าน้อหลังจากที่ถอเรือไปเรื่อยๆจนย่างเข้าวันที่3ค่ะไม้ผลและต้นมะพร้าวก็ค่อยๆบางตาลงกลายเป็นป่าทึบและต้นไม้สูงใหญ่เข้ามาแทนที่หมู่บ้านแต่ละแห่งเริ่มกระจายตัวอยู่ห่างกันออกไปทุกทีทุกทีมาถึงตอนนี้นะคะเธอก็เริ่มชินกับกิจวัตรประจำวันนั่นก็คือพอตกเย็นก็จะลากเรือขึ้นบนฝั่งที่เป็นผืนทรายเพื่อพักค้างคืนบางครั้งอาจจะเป็นทำเลใกล้ๆหมู่บ้านแต่จะต้องไม่ใกล้กับป่าทึบจนเกินไปผู้ชายก็จะตอกเสาลงไปในพื้นทรายแล้วก็วางไม้ขวางเพื่อพาดกระชังหรือว่ากันสาดสำหรับกันน้ำค้างที่จะพร่างพรมลงมาอย่างหนักนะคะกัดน้ำค้างลงชายคนหนึ่งก็จะก่อกองไฟแล้วก็ตั้งหม้อข้าวในขณะที่อีกคนหนึ่งก็จะออกไปหาฟืนมาเป็นเชื้อไฟเพื่อเลี้ยงกองไฟให้ลุกโชนอยู่ตลอดทั้งคืนเมื่อรับประทานอาหารแล้วก็จัดการกับอะไรต่ออะไรที่ค้างๆมาในระหว่างวันเรียบร้อยแล้วก็จะตระเตรียมเก๋งเรือเพื่อใช้เป็นที่นอนกางฟูกที่ม้วนอยู่ออกมาแล้วก็กางมุ้งลูซี่กับมิสบรูเนอร์ก็จะงัดเอาพื้นเรือขึ้นมาวางให้เสมอกับที่นั่งการงัดเอาพื้นขึ้นมาทุกคืนแล้วก็เก็บกลับลงไปทุกเช้านี้ถือเป็นความรับผิดชอบของเธอ2คนโดยเฉพาะแล้วก็สำหรับเธอเองเนี่ยเธอบอกว่ามันช่างเป็นเรื่องที่ลึกล้ำเกินกว่าที่จะอธิบายได้จริงๆแต่สำหรับฉันแล้วช่วงเวลายามค่ำคืนที่แสนเปล่าเปลี่ยวกลางป่าลึกในบริเวณต้นแม่น้ำเช่นนี้ทำให้ฉันรู้สึกเป็นสุขใจอย่างที่ไม่อาจจะรู้สึกได้ในเวลาที่อยู่ในเมืองที่ซึ่งผู้คนมัวแต่คิดจะไขว่คว้าหาวัตถุมาครอบครองคืนแล้วคืนเล่าที่ฉันใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนในสถานที่แปลกถิ่นและก็ห่างไกลเช่นนี้ไม่ว่าจะนอนอยู่บนผืนทรายหรือพื้นหินภายใต้แสงดาวกลางทะเลทรายและหุบเขาแสนสวยในสหรัฐอเมริกาหรือนอนอยู่ข้างน้ำตกในป่าทึบบนยอดเขาหรือบนชายหาดที่มืดสนิทในสยามก็ตามบรรยากาศเหล่านี้ล้วนทำให้ฉันมีความสุขและเป็นสิ่งชูใจให้แก่ฉันเมื่อได้หวนประลึกถึงในยามที่ป่วยไข้หรือในคืนที่ไม่อาจจะข่มตาให้หลับลงได้ในส่วนของเพื่อนร่วมทางก็คือลูซี่นี่เป็นคนที่ทำให้เธอรู้สึกสบายใจนะคะผู้คนอาจจะมองว่าลูซี่เป็นคนเฉยๆเพราะว่าเธอแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ออกจะแบบล้าสมัยแล้วก็สีหม่นๆมัวๆลูซี่เป็นคนที่คือเป็นคนสุภาพนะคะใบหน้าผอมเรียวของเธอจะยับย่น
และเห็นเป็นเส้นริ้วเล็กๆมากมายบ่งบอกอายุได้รางๆนะคะซึ่งแก่กว่าอายุที่มิสบรูเนอร์เคยคิดไปร่วม20ปีเลยทีเดียวลูซี่เป็นคนเงียบๆแล้วก็เก็บตัวค่ะถ้าไม่ได้กำลังอ่านพระคัมภีร์อยู่เธอก็จะสารวนอยู่กับการถักลูกไม้เอาไว้สำหรับทำชุดชั้นในของตัวเองเธอไม่ใช่คนช่างพูดแล้วก็ไม่เคยเอาเรื่องหน้าที่การงานมาพูดนอกเวลาแล้วก็ไม่เคยพูดซุบซิบนินทาใครด้วยไม่เคยพูดให้ร้ายใครเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดของคนอื่นได้เสมอในคืนที่จอดเรืออยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านจนเกินไปบรรดาเพื่อนเก่าของกรันก็จะมานั่งฟังเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตใหม่ของเขาข่าวการมาของกลุ่มคณะมิสบรูเนอร์เนี่ยก็แพร่สะพัดออกไปไกลทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กก็พากันเดินทางมาหาเธอและคณะก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากทีเดียวนะคะเมื่อมีฝรั่งเนาะสมัยก่อนนี่ฝรั่งก็ถือเป็นของแปลกเป็นคนแปลกแล้วค่ะมีฝรั่งล่องเรือด้านด้นมาผู้คนก็จะถือคบไฟแล้วก็เดินทางมาพบกับเธอแล้วก็มีการนำกล้องดูภาพสามมิติกับออร์แกนเล็กๆออกมาแล้วก็มีการประชุมบนหาดทรายตามชายฝั่งแม่น้ำนั่นเองไม่ว่าจะจอดเรือที่ไหนเมื่อไหร่ทั้งกลางวันและกลางคืนผู้คนก็จะพากันมาหาเธอเพื่อมาขอยามีทั้งยาเปปเปอร์มินต์แก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาควินินแก้ไข้และขี้ผึ้งที่มีตัวยาผสมสังกะสีสำหรับทาแผลซิฟิลิสบ่ายแก่ๆวันหนึ่งคณะของมิสบรูเนอร์เข้าไปจอดเรือที่ริมฝั่งแม่น้ำซึ่งมีชาวบ้านอาบน้ำกันอยู่เธอออกเดินสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ในหมู่บ้านเหมือนเช่นเคยค่ะแล้วก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังเดินไปอาบน้ำเธอก็ส่งยิ้มให้แต่แล้วก็ต้องแปลกใจที่เธอกลับถอยโกรธแล้วก็หนีหายไปเลยกลั่นก็เลยอธิบายบอกว่าผู้หญิงที่นี่เนี่ยไม่เคยเห็นคนต่างชาติมาก่อนคือเห็นแล้วก็ตกใจเลยนะคะเห็นฝรั่งผู้หญิงคนนั้นเข้ามาถามในกรันว่าเธอเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายกันแน่ทำให้มิสบรูเนอร์รู้สึกว่าเหมือนกับตัวเองได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งเลยทีเดียวอีกครั้งหนึ่งในเวลาดึกที่เงียบสงัดมีเสียงร้องดังขึ้นอย่างชัดเจนว่าเสือทุกคนตกใจตื่นขึ้นมาทันทีแล้วพวกผู้ชายก็ร้องตะโกนคำว่าเสือรับกันไปเป็นทอดๆทุกคนช่วยกันเติมฟืนลงในกองไฟมากขึ้นจนกระทั่งเปลวไฟลุกโชติช่วงจากนั้นก็ผลัดเวรกันเฝ้ายามอยู่ตลอดทั้งคืนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะใครๆก็พากันพูดถึงแต่เรื่องเสือแทบทุกวันกรันบอกว่าชาวบ้านต้องเอาสุนัขขึ้นไปอยู่บนเรือนในตอนกลางคืนแล้วก็ชักบันไดขึ้นไปเก็บด้วยก่อนหน้านี้ไม่นานค่ะมีเด็กคนหนึ่งมัวเดินโอเอตามหลังพ่อไม่ทันถูกเสือลากตัวเอาไปกินน่ากลัวมากและแล้วคณะของมิสบรูเนอร์ก็ผ่านพ้นหมู่บ้านริมแม่น้ำแห่งสุดท้ายไปว่ากันว่าจะไม่ได้เห็นชีวิตแบบชาวบ้านเช่นนี้อีกแล้วจนกว่าจะไปถึงสาระเห็ดปัจจุบันคือหมู่บ้านสาระเห็ดอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะบ่ายวันนั้นค่ะมิสบรูเนอร์ก็มีโอกาสได้เห็นควายตัวนึงยืนอยู่กลางน้ำควายตัวนี้ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหลังเป็นบาดแผลฉีกกว้างที่น่ากลัวจากกรงเล็บของเสือค่ะก็เรียกว่าควายตัวนี้เนี่ยคงจะผ่านการต่อสู้ที่ดุเดือดมากทีเดียวกับเสือและมันก็รอดมาได้แต่ก็สะบักสะบอมเลยทีเดียวเช้าวันต่อมาก็มาจอดเรืออยู่ตรงคุ้งน้ำช่วงหนึ่งซึ่งมีตลิ่งที่สูงชันลูซี่กับมิสบรูเนอร์ปีนขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่งเพื่อรอให้พวกผู้ชายได้ทำอาหารแล้วก็กินข้าวเช้ากัน
เดินตัดข้ามส่วนที่เป็นแหลมแคบๆแล้วก็มองลงไปเบื้องล่างเห็นเรือรูปร่างแปลกๆลำหนึ่งทอดสมออยู่ที่กลางแม่น้ำแต่ว่ามองไม่เห็นเจ้าของเรือนะคะก็นึกแปลกใจว่าเจ้าของไปอยู่เสียที่ไหนมิสบรูเนอร์นั่งลงบนขอนไม้ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ซึ่งในขณะนั้นมีลมพัดผ่านเบาๆแบบสบายฟินมากๆทีเดียวส่วนมิสลูซี่เลือกที่จะเดินเล่นต่อไปอีกสักหน่อยไม่มีเสียงใดๆจากเรือดังขึ้นมารบกวนทั้งสิ้นบรรยากาศเงียบสงัดทันใดนั้นเองค่ะก็มีเสียงกรีดร้องอย่างตกใจสุดขีดดังแหวกความเงียบขึ้นมามิสบรูเนอร์วิ่งตรงไปที่พุ่มไม้แล้วก็ร้องตะโกนว่าลูซี่คุณอยู่ที่ไหนน่ะแต่ไม่มีเสียงตอบทันทีที่เธอวิ่งไปสุดทางโล่งนั้นและในขณะที่กำลังมองหาช่องทางที่จะบุกเข้าไปในป่าไผ่อันรกทึบกรันก็โผล่พรวดขึ้นมาจากตะลิ่งที่สูงชันแล้วก็เจอเข้ากับเธอพอดีในนาทีนั้นเองค่ะลูซี่ก็วิ่งเตลิดออกมาจากพุ่มไม้ในตาเบิกโพรงผมเผ่ายุ่งเหยิงแล้วก็มาฟุบลงแทบเท้าของเธอละล่ำละลักร้องแต่ว่าเสือพวกคนเรือที่ตามเสียงเรียกของกรันขึ้นมาต่างเข้ามารุมล้อมแล้วก็เริ่มตั้งคำถามว่ามันเป็นเสือลายหรือว่าเสือดาวกันแน่ในไม่ช้าลูซี่ก็เริ่มกลับมาหายใจเป็นปกติได้อีกครั้งเธอยืนยันว่าเสือที่เธอเจอเนี่ยเป็นเสือลายคือเสือลายพาดกรอนนะคะเธอบอกว่าเธอกำลังเดินเลี้ยวโค้งไปตามทางแล้วก็เห็นเสือยืนอยู่จ้องมองเธออยู่แน่นอนนะคะว่าเธอก็คงไม่สามารถจะทำอะไรอื่นได้อีกนอกจากกรีดร้องเสียงลั่นตัวเธอสั่นสะท้านขึ้นมาเมื่อนึกถึงความหวาดกลัวในตอนนั้นแล้วก็ยกมือทั้งสองขึ้นปิดหน้าเพื่อจะได้ไม่ต้องเห็นภาพในความทรงจำดังกล่าวแล้วก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าตอนนี้เสืออยู่ที่ไหนจะอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลก็เป็นเรื่องที่สร้างความตื่นเต้นนะคะก็ไม่รู้ว่าโชคดีหรือว่าโชคร้ายนะคะที่ลูซี่ได้มีโอกาสเห็นเสือแบบตัวเป็นๆในระยะประชิดด้วยสำหรับลูซี่คงมองไม่เห็นเป็นเรื่องโชคดีมั้งคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าตอนที่19นะคะสยามคือบ้านของเราห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง